คลิปนี้พี่อ้ำมาเธอแกะกล่องกระเป๋าใบใหม่ใบสุดท้ายในปีนี้ที่พี่อ้ำคิดว่าพี่อ้ำจะซื้อแล้วนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่เคยมีความคาดคิดคาดฝันว่าเราจะซื้อกระเป๋าใบนี้มานะคะเพราะว่าเห็นครั้งแรกแล้วไม่ประทับใจไม่เคยชอบเลยเห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยกระเป๋าอะไรทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้คือดู IG อ่ะบล็อกเกอร์ฝรั่งจะแบบนิยมใช้มากเมื่อปีที่แล้วนะก็คือแบบดูคนใช้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไปดูที่ช็อปนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยคืออะไรอ่ะกระเป๋าทรงต่ำอ่ะก็แบบตลกมากแล้วพอลงเอามาสะพายเฮ้ยทำไมสะพายแล้วสวยวะทำไมมันเข้ากับเราเลยเนี่ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยแปลกพอเห็นเพื่อนอ่ะเห็นจอนเนี่ยมันใช้ไปบ่อยใช่ไหมแล้วเราเอาแบบลองมาถือลองมาถ่ายดูลองมาสะพายเอ้าทำไมเข้าวะทำไมสวยก็เลยหาซื้อนะคะตั้งแต่นั้นนะคะก็พยายามแบบว่า CF ร้านที่เขาขายมือสองอ่ะพยายาม CF หลายร้านมากไม่ได้ไม่ทันคือเขาโพสปุ๊บเรา CF ปั๊บก็ไม่ทันคือเหมือนดวงไม่ได้ใช้ก็คือหยุดเลยก็เลยแบบโอเคไม่เอาแล้วอาจจะดวงไม่ใช่เนื้อคู่ตั้งแต่นั้นมาประมาณแบบ4เดือนที่พี่อ้ํารู้สึกแบบไม่เอากระเป๋าใบนี้แล้วแล้วอยู่ๆอ่ะก็ไปได้ใบนี้มาเป็นน้องดีออร์ใบนี้นะคะคือถ่ายรูปออกมาแล้วขึ้นมากงงมากเวลาถ่ายรูปแล้วสะพายกระเป๋าใบเนี้ยแล้วมันสวยอ่ะมันขึ้นกล้องนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยรู้ว่าเราควรจะมีดีออร์แซนเดิลแบ็กเราก็เลยไปตามหามาจนได้นะคะแล้วน้องก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะดีออร์แซนเดิลแบ็กอันนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องน่าจะเคยเห็นกันมาเยอะแล้วนะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นวินเทจนะคะมันจะมีรุ่นวินเทจกับรุ่นใหม่ซึ่งราวาเราชอบรุ่นวินเทจมากกว่าเพราะราคามันถูกกว่ารุ่นใหม่ราคาเป็นแสนละเกือบแสนละแกคือขาดนิดหน่อยคือแสนแล้วเรารู้สึกแบบว่ามันแพงเกินไปเราไม่อยากจะใช้เงินเยอะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเก่าซึ่งรุ่นเก่าอะผ้ามันจะเหมือนกับรุ่นนี้ที่อ้ํามีอยู่นะคะลายมันจะเป็นลายเดียวกันเห็นปะซึ่งมันเป็นลายที่สวยนะพี่อ้ํารู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันขึ้นกล้องมากเลยนะคะแต่ใบเนี้ยเราพูดตามตรงว่ามันไม่ใช่อ่านมาแกเราไปเสิร์ชใน Google นะเดี๋ยวเราเสิร์ชให้ดูคลิปมาปุ๊บๆนี่คืออ่านมาดูหน้าตาอ่านมาที่เราเจอใน Google อันนี้คือตับ อันนี้คือตับคือมันคือตับมันไม่ทรงตับไม่ใช่ลองกลับหัวดูนะคะมันก็จะเป็นตับเลยแกชื่อของมันนะคือ Dior Sandal ก็คือดีออร์ที่เป็นอ่านม้าได้แรงบันดาลใจมาจากอ่านม้าเรารู้สึกว่าเขาคิดให้มันดูแบบสวยหรูให้มันดูดีให้มันดูแบบสมกับราคาถ้าแบบว่าดีออร์ทรงต่ำเนี่ย มันก็ไม่ได้นึกออกใช่ป่ะวันนี้เราจะซื้อดีออร์ทรงต่ำนะคะรีวิวดีออร์ทรงต่ำนะคะมันก็ไม่ได้นึกออกใช่ไหมพอบอกว่าอ่านม้ามันก็แบบดูดีขึ้นดูแบบว่าอลังการขึ้นสวยหรูขึ้นดูมีที่มาที่ไปขึ้นนะคะมาดูรายละเอียดกระเป๋าใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็น Dior Sandal สีน้ำเงินนะคะเป็นลายโมโนแกรมเนาะจริงๆแล้วมันจะมีหลายสีอยู่นะแล้วก็มีพวกเป็นหนังด้วยมีหนังสีน้ำตาลหนังสีดำหนังสีนู่นสีนี้อะไรเงี้ยก็คือมีหลายสีแล้วก็ลายโมโนแกรมเนี่ยก็มีหลายสีเช่นกันนะคะสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวอะไรอย่างงี้ที่เราเห็นนะแล้วก็มีหลายไซส์นะคะมีไซส์เล็กด้วยที่แบบเป็นเหมือนไซส์กระเป๋าตังค์อ่ะแล้วก็ไซส์เล็กที่ไม่ได้มีแบบห้อยๆแบบนี้ไม่ได้มีปิดแบบนี้นะคะที่เป็นรูปซิฟอนอะไรเงี้ยก็มีนะคะมันก็ออกมาหลายแบบอยู่นะคะสำหรับใครที่ชอบลายโมโนแกรมแบบนี้ก็ซื้อวินเทจถ้าชอบอีกลายโมโนแกรมหนึ่งก็เป็นซื้อของใหม่นะคะราคาก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่ามันลายคนละแบบอะสำหรับเราชอบลายแบบนี้มากกว่านะคะแล้วราคาก็ดีกว่าด้วยนะคะพี่อ้ําไม่ชอบตรงติดตุ๊กแกตรงนี้นะคะมันจะติดไม่ค่อยสนิทอะยิ่งนานๆไปมันก็จะยิ่งติดไม่สนิทถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ใช้มานานๆแล้วจะเป็นนะคะของจอร์ซี่เบอร์รี่ก็เป็นนะคะของหลายๆคนที่เรารู้จักที่เขาซื้อวินเทจมาก็จะเป็นนะคะอันนี้คือไม่ต้องซีเรียสเนาะแล้วก็ของมือสองอ่ะถ้าเราซื้อมาเราก็ต้องทำใจเนาะของมันต้องผ่านการใช้งานเนาะมันก็จะมีร่องรอยมีตำหนินู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับได้ค่อยซื้อถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อก็ไปซื้อมือหนึ่งเนาะแต่พี่อ้ำรับได้ตอนนี้ชอบของวินเทจมากมันรู้สึกว่าเป็นของที่มีเรื่องราวมีสตอรี่มีแรงบันดาลใจนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวเก่ามันจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะนี่อย่างเงี้ยดีมากเลยนะคะมันเป็นแม่เหล็กเหมือนตัวนี้เลยนะคะตัวใหม่อ่ะแกคือดีมากถ้าเป็นแม่เหล็กนึกออกใช่ไหมมันก็จะรู้สึกแบบว่าติดง่ายอ่ะแล้วก็ดึงง่ายอ่ะมันให้ความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็หรูหราขึ้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีสายห้อยออกมามีโลโก้อักษรตัวดีเป็นสีทองนะคะมันก็จะมีอะไหล่เงินด้วยอะไหล่ทองด้วยนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบอะไหล่ทองมากกว่านะคะอะไรมันก็จะมีรอยตีนมังตีนแมวเอ้ยไม่ใช่เหรอวะขนแมวมันก็จะมีรอยขนแมวบ้างอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่ามันถูกใช้งานมาพอสมควรแล้วตรงห้อยๆเนี่ยมันอาจจะแบบไปกระแทกนู่นกระแทกนี่ได้อันนี้ก็ให้ดูแลรักษาเวลาใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีอะไรทองนะคะเป็นคำว่า CD ข้างใต้ตรงนี้นะคะก็จะมี The
Dior นะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะ Christian Dior มีทั้ง2ฝั่งเลยเวลาเราสะพายไปเรื่อยๆอ่ะแกมันจะเข้าไปติดล็อกตรงเนี้ยแล้วมันก็จะงอแบบเนี้ยต้องค่อยๆเอามาดึงๆงัดขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อสะพายอ่ะอันนี้ก็คือจุดบกพร่องที่เรารู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้มันไม่ค่อยโอเคนะคะไม่รู้ว่าใบอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ใบของเราเป็นนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นสายหนังนะคะเวลาซื้อก็สังเกตให้ดีว่าหนังมันเริ่มแตกเริ่มร่อนเริ่มปิหรือยางของพี่อ้ามอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานขอบๆบ้างเล็กน้อยนะคะก็รับได้นะคะถ้ารับไม่ได้ก็ไปซื้อมือหนึ่งเนาะก็เอาตามที่เราชอบเราก็สะดวกเราก็รู้สึกว่าเราไหวนะคะถ้ามันอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันมีรอยเยอะเกินไปรับไม่ไหวก็รอจังหวะที่มันได้ของที่เรารับได้เราค่อยซื้อดีกว่านะคะมันมีเยอะมากนะคะมือสองตอนนี้คือปล่อยออกมาเยอะมากเพราะว่ากำลังนิยมนะคะนิยมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะพอมันออกรุ่นใหม่มาปุ๊บมาแก่คือจริงๆมันเป็นวินเทจที่นานมากแล้วแล้วมันก็ราคาถูกมากนะคะพอเขาเริ่มทำแบบเก่าเนี่ยออกมาเป็นดีไซน์แบบใหม่ซึ่งเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเอามาทำใหม่อ่ะแกมันก็กลายเป็นว่าราคาขึ้นมานะคะตอนนี้ราคาประมาณ 30,000 เลยนะคะ 30,000 อัพแล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากซื้อตอนนี้รีบซื้อก่อนเลยก่อนที่มันจะขึ้นไปอีกนะคะแต่ข้างหลังนะคะมันก็จะมีช่องให้ใส่บัตรใส่ของต่างๆได้นะคะประมาณนี้พี่ย่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันใส่ของได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะใบเนี้ยคือตรงนี้ก็ใส่ได้นิดหน่อยนะของการเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันตื้นนะคะมันก็ใส่อะไรไม่ได้มากเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะแล้วเวลาเปิดขึ้นมานะคะก็เปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขอเอาของออกก่อนนะคือยังไม่ได้เอาของออกเลยอะตั้งแต่ใช้มาเดี๋ยวมันจะดูลกไปนิดนึงเนาะเอาออกก่อนนะโอเคแล้วก็ข้างในนะคะมันก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะให้เราแบบว่าใส่บัตรใส่ของต่างๆได้แล้วก็มีช่องใหญ่โล่งๆเลยช่องนึงนะคะก็ใส่ของไปได้เลยแล้วก็ช่องตรงนี้จะเป็นผ้าสีน้ำเงินนะคะตรงนี้สามารถรูดซิปปิดเปิดได้แล้วก็มีตัวห้อยตรงนี้คำว่า CD ด้วยนะคะแล้วก็มีป้ายหนังคำว่าเดียร์ดีออตรงนี้ด้วยนะคะ Made in Italy RU 0062นะคะด้านข้างเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้มันก็จะเหมือนถูกเย็บให้มันขยายได้ไม่มากเนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับพี่อ้ําพี่อ้ํารู้สึกว่ามันใส่ของได้น้อยมากน้อยมากจริงๆเดี๋ยวพี่อ้ําลองใส่ให้ดูนะคะเอากระเป๋า Chanel ใบนี้ใส่เข้าไปคือมันแบบฝั่งเนี้ยมันตื้นอ่ะนึกออกใช่ไหมมันก็เลยจะยากนิดนึงเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเต็มแล้ว power bank เอ้ยโทรศัพท์เอ้ยคือใส่ยากแล้วอะใส่เป็นการ์ดโฮลเดอร์สมมุติถ้าใส่การ์ดโฮลเดอร์จะง่ายกว่าแล้วก็ใส่พวกลิปสติกใส่พวกอะไรเงี้ยอันนี้คือถุงสายชาร์จแบตไม่ได้แล้วอะเนี่ยพอใส่เข้าไปก็คือเกินออกมาแล้วอะไม่ได้คือใส่ของได้น้อยเราเห็นว่ามันใบใหญ่แบบนี้นะคะทรงแบบเหมือนใหญ่ใช่ปะเหมือนใส่ของได้เยอะใช่ปะแต่ความเป็นจริงแล้วอะใส่ของได้น้อยใส่ของได้ไม่เยอะเนี่ยแค่ใส่กระเป๋าตังค์ Chanel ไปใบเดียวอะทรงมันบวมแปลกๆเลยเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยน้องบวมแปลกๆเวลาพี่อ้ําใช้พี่อ้ําก็จะสะพายแบบนี้นะคะคือเขาดีไซน์ออกมาให้เราใช้สะพายแบบนี้ได้นะคะก็หนีบได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนๆก็ไม่แนะนําเนาะถ้าเป็นเสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นเต่าจะติดน้องนะคะหรือว่าสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะอุ๊ยได้เห็นมั้ยมันชอบเป็นแบบนี้มันชอบเป็นแบบนี้เราต้องคอยมาดึงมันออกนะคะเนี่ยสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าวันไหนอากาศร้อนอบอ้าวแล้วเราใส่เสื้อไซส์เดียวแคทกูดเงี้ยพี่อ้ําจะไม่สะพายแบบนี้เลยนะคะพอรู้สึกว่าสงสารน้องกลัวกลิ่นเต่าหรือเงี้ยจะติดน้องกลิ่นเหงื่อเงี้ยนึกออกป่ะพอเหงื่อมันออกอ่ะมันก็ไปซับอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราทาโลออนอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันอาจจะมีพวกน้ําหอมนู่นนี่นั่นไปติดน้องเดี๋ยวน้องจะเสื่อมเสียหรือไม่ได้เรียกว่าเสื่อมเสียเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะทำรูดซุดโซมเสื่อมสภาพอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ใช่เสื่อมเสียนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเป็นบ่อยมากเลยนะคะพี่อ้ําไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะของพี่อ้ําหรือว่าเป็นของทุกคนจะเข้าไปติดล็อกตรงนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่อ่ะเขาจะมีสายยาวให้ด้วยนะคะก็สะพายข้างแบบนี้ได้นะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะมันก็จะไม่มีแบบนั้นนะคะคือโดยรวมแล้วพี่อ้ําชอบนะคะพี่อ้ํารู้สึกว่าสตอรี่มันมาดีอ่ะเขาเข้าใจคิดนะแบบว่าเป็นแซนเดิลเป็นอาร์มาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็เข้าใจว่าเป็นตับ พี่อ้ําว่าเนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็ใส่ของได้เยอะได้เยอะกว่านะทั้งที่ดูมันอันเล็กกว่าใช่ปะแต่ว่ามันใส่ของได้เยอะกว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ใช้มาหลายเดือนแล้วแล้วก็ใช้ง่ายมากเดี๋ยวดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะโล่งๆตรงนี้ก็มีคำว่า Christian Dior เหมือนกันข้างล่างอันนี้เป็น Made in Italy 0601นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของเหมือนกันเลยข้างในเป็นผ้าสีน้ำเงินเหมือนกันเลยแกแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กแกปึ๊บปึ๊บ
ปุ๊บเนี่ยมันก็คือใช้งานง่ายแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าตังค์ได้ครึ่งนึงเลยนะ power bank นะคะโทรศัพท์คือใส่ได้ครบเลยอะแล้วเวลาสะพายก็คือง่ายมากสะพายแบบนี้ก็ได้คือสายตัวเนี้ยมันยาวกว่าตัวนี้ไงนึกออกมั้ยเนี่ยมันยาวกว่าเห็นปะมันยาวกว่าเวลาสะพายสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆอย่างพี่อ้ําเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าอยู่ในช่วงที่พอดีกว่าไม่ได้อยู่ใกล้หลักแร้จนเกินไปเนี่ยจะให้ดูนะคะเนี่ยอย่างเราสะพายอันนี้นะคะเห็นปะมันลงมาอยู่ตรงเอวเลยไม่ได้อยู่ตรงหลักแร้แต่เนี้ยมันอยู่ใกล้หลักแร้มากเลยนะคะตัวเนี้ยก็คือกลัวน้องจะโดนกินเต้านะคะจะโดนพลังนินจาเต้าไปก็ไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ว่าอันเนี้ยนะคะมันก็จะสะพายดีกว่าแล้วก็เวลาถึงเวลาถืออะไรเงี้ยมันก็แบบดีกว่าแกเข้าใจของได้เยอะกว่าราคาก็ถูกกว่าถ้าใครหามือสองอยากได้ดีออร์นะแล้วราคาแบบงบไม่เกิน 20,000 อะไรเงี้ยถ้าเจอตัวเนี้ยซื้อไว้เลยคุ้มมากแนะนำเลยโดยส่วนตัวพี่อ้ําและพี่อ้ําประทับใจแต่ว่าอันนี้ไม่มีข้างหลังเนาะแล้วก็สายจะเล็กนิดนึงนะคะนี่นะคะโอเคเนาะโดยรวมแล้วสำหรับพี่อ้ํานะคะพี่อ้ําก็ว่าน้องเป็นของน่าสะสมถ้าใครอยากได้ดีออร์สักใบหนึ่งที่เป็นทรงอันมาสะพายได้กับหลายๆลุคนะคะใส่กางเกงยีนส์ก็ได้ใส่ชุดเดรสก็ได้แต่งตัวแบบว่าไปอากาศหนาวๆไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะอันนี้ก็คือราคาไม่แรงด้วยนะคะประมาณ 30,000 นะคะไม่เกิน 37,000 อ่ะถ้าเกิดว่าใครเจอเกิน 37,000 เนี่ยต้องสภาพดีอุปกรณ์ครบนะคะสำหรับพี่อ้ํานะคะพี่อ้ําได้มาใบนี้นะคะกับน้องถุงผ้าดีออร์อันนี้นะคะนี่มีคำว่าดีออร์ด้วยนะคะก็ถุงผ้าอาจจะเก่านิดนึงอันนี้ก็คือมีแค่นี้กล่องไม่มีการ์ดไม่มีอะไรไม่มีเลยนะคะก็ได้มาแค่นี้นะคะถ้าใครชอบนะไปซื้อได้เลยพี่อ้ําว่าไม่ผิดหวังหรอกนะถ้าเกิดใครไม่ได้สมบัติเยอะนะแต่ถ้าใครสมบัติเยอะอยากใส่ของเยอะๆนะคะตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะถ้าใครงบน้อยเนาะก็ไปซื้อใบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คืองบไม่เกิน 20,000 ก็ไปเลือกดูว่าชอบแบบไหนนะคะอันนี้จะดูหนากว่าเห็นปะแต่ว่าอันนี้ใส่ของได้เยอะกว่างงมากมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปแล้วนะบ๊ายบาย